ล่าสุดก็ยังโสดอยู่หัวใจยังว่างกับหมอก้องสรวิทย์หมอหล่อบอกต่อด้วยก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองพันตรีนายแพทย์สรวิทย์สุบุญมีชื่อเล่นว่าก้องชื่อเดิมคือสุริยาสุบุญเขาเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2526เป็นแพทย์ทหารชาวไทยและเป็นพิธีกรค่ะหมอก้องศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครด้วยเกรดเฉลี่ย 3.90 และจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51 เกียรตินิยมอันดับ1หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นระยะเวลา1ปีแล้วย้ายเข้ามาประจำอยู่ที่บก.สูงสุดทุ่งสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครมีอาชีพเป็นแพทย์ทหารเวชปฏิบัติทั่วไปสังกัดกองตรวจโรคปัจจุบันย้ายมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมหมอก้องสรวิทย์เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดMail Star Challenge หลังจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และเริ่มเป็นพิธีกรรายการบันเทิงของสถานีต่อมามีผลงานละครเรื่องแรกคือพริกไทยกับใบข้าวแสดงคู่กับพลอยชิดจันและเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องผมอาถรรพ์นอกจากนี้หมอก้องยังเคยเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับตัวเองและประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาลงนิตยสาร Men Health เป็นประจำด้วยค่ะผลงานที่ผ่านมาของหมอก้องเริ่มต้นตั้งแต่ปี2551เรื่อยมานะคะกับละครเรื่องพริกไทยกับใบข้าวจำเลยกามเทพวิวาวาวุ่นวนิดาทาราหิมาลัยปัทภีเล่รักวายุภักมนตราชื่นชีวานาวีเจ้าสาวผมไม่ใช่ผีรักประกาศิษฐ์ก้นครัวตัวแสบพรพรมอลเวงลูกสาวพ่อมดหมอผีไซเบอร์บุษบาหน้าตลาดคมแฝกลมไพรผูกรักจนปัจจุบันหมอก้องสรวิทย์ก็ยังคงมีผลงานผ่านทางช่อง3ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นระยะนะคะขอบคุณเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset